เมนูอาหารว่างมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูแอปเปิ้ลยัดไส้คุกงาทอดนะคะสำหรับเมนูนี้เราจะนำผลไม้ที่นั่นก็คือแอปเปิ้ลเนี่ยมายัดไส้ทำเป็นของคาวแล้วนำไปทอดเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำแอปเปิ้ลยัดไส้คุกงาทอดกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแอปเปิ้ลจะใช้เป็นแอปเปิ้ลเขียวหรือแอปเปิ้ลแดงก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยเลือกมาเป็นแอปเปิ้ลแดงค่ะแล้วก็งาขาวค่ะหมูบดกุ้งสับน้ำมันเกลือค่ะไข่ไก่พริกไทยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะสำหรับอัตราส่วนในเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนแรกทำยังไงค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยอันนี้แนนหั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นแล้วนะคะเป็นชิ้นแบบที่เราทานกันอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยแช่ไว้ในน้ำผสมน้ำมะนาวนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่ตัวเนื้อแอปเปิ้ลมันจะได้ไม่ดำโอเคเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเรามาจะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆกันค่ะก็ตัดอันนี้ออกไปประมาณนี้หนาประมาณครึ่งเซนก็ได้ค่ะอันนี้ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวแนนขอไปหั่นทั้งหมดก่อนแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไส้ที่เอาไว้ยัดไส้แอปเปิ้ลกันเลยนะคะเริ่มเลยหมูสับค่ะกุ้งสับผสมกันลงไปแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงค่ะพริกไทยน้ำตาลหน่อยหนึ่งก็ซอสปรุงรสขอแนะนำช้อนก่อนนะนี่ได้โอเคทีนี้ง่ายๆเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหรือจะใช้มือขยำก็ได้นะคะมันจะได้เนื้อเด้งๆหน่อยผสมให้เข้ากันไว้อย่างนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นไส้ที่นันผสมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาประกบให้เป็นแบบนี้ค่ะนี่อย่างนี้หน้าตาแบบนี้เริ่มเลยก็นำแอปเปิ้ลมาวาง1ชิ้นนะคะใช้ช้อนตักเอาขนาดพอดีกับตัวแอปเปิ้ลนะคะถ้าเราหั่นใหญ่ใช่ป่ะเราก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นี่แนนหั่นเล็กก็เลยวางให้มันทั่วๆค่ะแบะลงไปทีนี้เราก็นำแอปเปิ้ลอีกชิ้นมาประกบแค่นี้เองวางไว้ก่อนมาดูอีกชิ้นนึงตักไส้ก็อีกด้านประกบนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนการทอดต่อเลยค่ะค่ะเมื่อเรายัดไส้ประกบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบตัวอันนี้จะเป็นไข่ที่นายผสมแป้งแล้วก็คนเข้ากันอย่างนี้นะคะนี่ผสมแป้งสาลีลงไปแล้วนะคะตีให้เข้ากันแค่นั้นแหละเราก็นำตัวแอปเปิ้ลชุบลงไปเลยระวังหลุดนิดนึงตามด้วยงาค่ะก็ใส่ลงไปทอดเลยนี่น้ำมันค่อนข้างร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวดูอีกชิ้นหนึ่งละกันชุบไข่ค่ะชุบงาใส่ลงไปทอดเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่มันสุกได้ที่กันเลยค่ะ
โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแอปเปิ้ลยัดไส้คลุกงาทอดนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้สำหรับคนที่ชอบทานแอปเปิ้ลหรือว่าชอบกลิ่นหอมๆของงาเนี่ยเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะห้องตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ